สวัสดีเพื่อนๆชาวมันพีด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเล่นเป็นตัวไคโดเนื่องจากว่าเลเวลมัน100เรียบร้อยแล้วนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราก็มาบอกก่อนว่าผมใส่เหรียญอะไรยังไงออฟอะไรยังไงบ้างแต่ว่ายังไม่สุดนะต้องบอกก่อนนะข้างซ้ายสุดก็คือเลือดหมดเลยนะครับ3ช่องนะ24 18 18แล้วก็อันต่อมาจะเป็นป้องกันแล้วก็โจมตีนะฮะผมบอกแล้วนะว่ายังไม่สุดนะครับส่วนป้องกันผมจะใส่อยู่2ช่องนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยใส่แค่3ช่องนี้พออันนี้คือถ้าใส่เล่นจริงๆอะนะ4ช่องที่เหลือก็คือจะเป็นโจมตีนะนับใหม่นะครับโจมตี4เลือด3เกาะ2อันนี้คือที่ผมจะใส่นะครับแต่ว่ารอออฟอยู่อันสุดท้ายก็คือใส่เป็นโจมตีเอ้ยใส่เป็นเลือดกับเลือดแล้วก็โจมตีนะครับเอาง่ายๆว่าคลิปที่เห็นเล่นอยู่ตอนนี้หลังจากในที่ผมจะเล่นเนี่ยคือโจมตีอยู่ที่ 32% เท่านั้นนั่นเองนะครับก็คือโจมตีไม่สุดแค่32นะยังขาดอีกครึ่งนึงส่วนออฟก็เป็นประมาณนี้ดังนี้เลยนะครับส่วนเหรียญก็3ไคโดตามที่เห็นเป็นดังนี้นะต้องเอาให้ดูก่อนที่จะเล่นนะครับต่อมาในส่วนของซับนั่นเองต้องเอาซับให้ดูด้วยนะครับอยู่ที่164ส่วนแท็กเนี่ยผมเน้นที่เกตเตอร์นะครับตามนี้นะส่วนอื่นๆก็คือกำลังทำอยู่แต่ยังไม่สุดนั่นเองเห็นว่าเนี่ยคือก็กำลังอัพอยู่นั่นเองนะฮะเงินไม่พออ่ะก็เป็นดังนี้ละกันก่อนที่จะเข้าเล่นเอาให้ดูก่อนนะทีนี้เดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันครับเข้าเกมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาวิธีเล่นแบบคร่าวๆให้ดูเนาะแบบสไตล์ของผมเองนะโอเคทีนี้เดี๋ยวดูฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับว่าเป็นสายวิ่งหนีป่าวะโอเคมีวิ่งสีแดงแต่สายวิ่งเขาไม่เร็วเท่าเรานะครับดังนั้นผมก็จะไปดึงตรงกลางก่อนเลยแต่คิดว่ารอหน้าจะไปนะผมคิดว่ารอไปดังนั้นผมไม่ไปนะเห็นป่ะเพราะรอไปจากนั้นเดี๋ยวผมจะเตรียมโดดเลยนะครับบึ๊บไปก่อนเลยน่าจะบิ๊กมัมโดนไปก่อนแล้ว12,000แต่ผมจะไปอีกทงนึงต่อนะโอเคเฮ้ยกดลงไม่ทันกดลงไม่ทันตามปกติบิ๊กมัมก็ต้องนั่นแหละเติมธงอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไม่มายิงไฟมาเลือดเด้งไปแล้วครับเรียบร้อยปึ๊บกระเด็นซะจากนั้นไปต่อเนี่ยหลักๆผมก็จะเล่นแบบประมาณนี้ฮะป่วนๆไปเลยนะครับบิ๊กมัมดึงเสร็จเราก็น่าจะดึงเสร็จพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะโดดไปต่อเลยนะธงรอให้คนดึงก่อนนะเอ้าโดโซโลก่อนเสียจังหวะเลยเสียจังหวะเลยเนี่ยคือเมื่อกี้ผมการให้เขาดึงเสร็จแล้วจะโดดตีหัวแต่เมื่อกี้โดนโซโลตีก่อนก็เลยพลาดเลยโอเคไม่เป็นไรดึง2ธงเดี๋ยวโดดได้ใหม่แล้วนะส่วนเลือดอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับอยู่ 31,000 นั่นแหละพอเลือดได้ 30,000 แล้วเนี่ยผมเลยจะใส่แค่3ช่องเท่านั้นจริงๆก็ควรใส่4แหละแต่เลือด 30,000 ไปแล้วไงดังนั้นก็เลยเท่านี้แหละพอละอ่ะเดี๋ยวเตรียมโดดต่อนะครับวุบโดนไหมเอาไม่โดนว่ะไม่โดนพอตายไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปต่อเหลืออีกธงนึงสุดท้ายนะครับไม่น่าทันนะไม่น่าทันเดี๋ยวหาจังหวะก่อนอันนี้ผมไม่บวกนะให้เพื่อนบวกไปนะเผื่อเพื่อนพลาดนะครับเพื่อนพลาดจะได้เติมได้เนาะโอเคโดนเลยตีหัวบุบโดนน่าจะช็อตไปแล้วด้วยโหยังไม่ช็อตนี่หว่าเสียดายไม่ทันด้วยโอ้โหเต็มดอกเลยติดบูทด้วยโอ้เต็มดอกเลยเมื่อกี้1 2อ้าวตายโหไม่ตายว่ะแต่เขายิงบีมไปแล้วนะเขาบีมไม่มีแล้วนะโอเคโรเจอร์ว้าวเดี๋ยวผมโดดต่อไปเลยนะครับเนี่ยการเล่นก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับก็คือโดดอย่างเดียวอ่ะแดดดาเมจก็มีนะแต่จริงๆถ้าดาเมจมันเต็มนะครับจะโดดลงหัววิกนัมโดนเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 นะซึ่งมันก็แรงพอตัวเลยแหละทันปะวะเฮ้ยได้ทันโอเคน่าจะโดนอ้อรอดเว้ยวุ๊บเขาน่าจะเคาน์เตอร์นะอย่ามาทางเดียวกันดิโอเคฆ่าก่อนเสร็จแล้วโดดไปต่อเลยนะครับเอาธงด้านบนน่าจะจบเกมที่ประมาณนี้นะก็ดึงธงยับเหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครกันธงเลยนะครับจบเท่านี้ไม่ต้องดึงโอเคจบไปเรียบร้อยโอ้คะแนนโคตรเยอะเลยก็จบเกมเรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวไคโดเอาง่ายๆว่านะแพทเนี้ยสายวิ่งอ่ะเรียกได้ง่ายว่าคือผมไม่อยากเทียบกันเพราะว่าตัวคิงกับไคโดมันคนละสีแต่ถามว่าเก่งเหมือนกันไหมบอกเลยว่าทั้งคู่นั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นสายวิ่งป่วน
ส่วนตัวผมมองว่าเป็นตัวบิ๊กมัมนั่นเองนะครับก็เพราะว่าบิ๊กมัมมันเปลี่ยนเป็นสายวิ่งแล้วมันดึงธงได้เลยอ่ะเออผมเลยมองว่ามันปวดมากนะสารสามตรงนี้แล้วก็อีกตัวนึงให้เป็นตัวเลจูนั่นเองนะครับก็ทำไมให้เลจูเพราะว่ามันมีอมตะนั่นเองนะครับมันเลขโคตรปวดอ่ะเออเรียกงี้ดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวทีนี้ไคโดน่าจะรู้ถึงคุณสมบัติกันหมดแล้วเนาะดังนั้นผมจะไม่พูดนะครับส่วนเหรียญก็คำแนะนำ3ไคโดแบบนี้ไปเลยทำไมเพราะว่าไอเหรียญกลางเนี่ยคือดีมากหลังดึงธงแล้วย่น 8% อันนี้ดีครับแล้วหลังโดนตีก็ย่นสกิล1อีกและไอสกิล1ของมันเนี่ยเอาไว้หนีก็ได้หรือว่าไว้โดดลงหัวก็ได้หรือแบบเมื่อกี้ที่เห็นนะครับเออยังมาจังหวะเสียบ้างเพราะจะโดดลงหัวก็อดอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้ทำให้ดูเนาะแต่บอกไปแล้วไงเห็นป่ะเออมันทำได้ส่วนอันนี้คือหลังดึงธงเสร็จปั๊บก็เพิ่มค่าเสียหายต่อทันทีดังนั้น3เหรียญเนี้ยมันได้ใช้ทั้งหมดเลยเออส่วนตัวผมเลยมองว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับตัวไคโดก็คือเหรียญ3ไคโดนี่แหละนั่นเองนะครับส่วนถ้าใครมีเวลร้อยแล้วก็ยินดีด้วยเนาะส่วนตัวของผมเดี๋ยวจะทำตัวนี้เป็นบูส3ต่อนั่นเองนะแต่ว่าทำตัวแช้งอยู่เพิ่งเปิดได้ก็เลยต้องเอาไว้ก่อนทำแช้งอยู่นะอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะ